พวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันหากพวกเรากำลังสบายจงตบมือพลันสวัสดีครับน้องไบวันนี้เราอยู่ที่อวกาศเป็นสเปซพัทยาเราจะไปเล่นสวนน้ำอุ้ยอุ้ยอุ้ยมีมืออะไรออกมาจากกล่องกล่องนี้คือกล่องสุ่มกล่องเซอร์ไพรส์แต่เดี๋ยวนะเมกิฟเปิดม่านให้หน่อยนี่ทุกคนเปิดม่านออกมาเป็นแบบนี้อีกชั้นหนึ่งเมกิฟว้าวทุกคนห้องพักที่เราอยู่นะครับจะมองเห็นวิวพัทยาเลยแล้วก็มองเห็นเกาะล้านอยู่ตรงนู้นพัทยาอยู่ตรงนี้แล้วตรงนี้ก็จะเป็นตึกหลายชั้นแล้ววันนี้นะครับพ่อจะพาเมกิฟไปเล่นสวนน้ำสวนน้ำที่นี่เป็นอวกาศรู้ไหมธีมอะไรอวกาศใช่เป็นอวกาศแล้วก็มีดอกไม้ไฟมีสัตว์ประหลาดด้วยนะมีเข้าถ้ำอุโมงค์ยักษ์แต่ก่อนอื่นนะครับเราจะมาเปิดกล่องเราจะพากล่องเซอร์ไพรส์ไบค์เขาบอกว่ากล่องนี้เป็นซีเคร็ตด้วยนะเนี่ยกล่องมันขยับได้ไบค์ยืนเลยครับไบค์ยืนเลยครับเราจะมาเปิดกล่องซีเคร็ตกล่องเซอร์ไพรส์ลุ้นกันว่าเจอตัวอะไรเอาลูกโป่งออกครับลูกโป่งออกค่อยออกนะระวังโอเคตอนนี้เราเอาลูกโป่งออกแล้วพร้อมไหมไบค์เราจะเปิดกล่องเซอร์ไพรส์กันใน3 2 1 0เปิดนะครับแทนๆน้องบิงน้องบิงครับที่พ่อแบงค์พาน้องบิงมาเที่ยวที่เนี่ยเพราะว่าตอนนี้น้องบิงอายุครบ7ขวบแล้วเมื่อวานนี้เราก็เป่าเค้กวันเกิดกันไปแล้วนี่ทุกคนรู้ไหมการที่เราจะไปเล่นน้ำอ่ะเราต้องเจอกับต้นไม้เอวาด้วยต้นไม้มีชีวิตต้นไม้ต้นใหญ่อ่ะไหนดูสิเห็นต้นไม้เอวาไหมตอนนี้นะครับพ่อแบงค์จะพาไปดูริมระเบียงก่อนระเบียงของเราอยู่สูงมากเราอยู่ชั้น30แล้วนะใบไม้สีชมพูเป็นใบไม้สีชมพูใช่มองเห็นเหรอโอ้โหสูงมากเห็นสวนน้ำเลยโอ้สวนน้ำใหญ่มากเราลงไปดูข้างล่างกันไหมไปถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยครับอุ้ยยังไงไบต้นไม้ต้นใหญ่ต้นไม้ที่มีใบไม้สีฟ้าลองดูข้างบนสิโอ้ใหญ่มากเดินออกมาเร็วเดินออกมาใหญ่มากดูสิทุกคนต้นไม้ต้นนี้สวยมากเลยเนาะเป็นต้นไม้ที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่ที่เราเคยเห็นเลยอะตัวใหญ่กว่าบิงไบค์อะแล้ววันนี้เราต้องไปหาที่เป็นต้นไม้ดอกไม้ไฟอะเคยเล่นเกมมาริโอไหมจะมีดอกไม้พ่นไฟดอกไม้พ่นน้ำเราไปดูกันครับดูตรงนั้นสิเป็นเหมือนเมืองอะถึงแล้วครับทุกคนที่นี่นะครับมีสวนน้ำที่เป็นเมืองอวตารเคยดูหนังเรื่องอวตารไหมเนี่ยแบบเนี้ยแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราเข้าไปพิสูจน์ข้างในเมืองนี้ดีกว่ามีน้ำมีฝนเยอะเลยอะดูสิเหมือนเราต้องลอดอุโมงค์น้ำเข้าไปนะเดินขึ้นไปเลยครับโอ้เหมือนจริงมากมากโอ้แล้วตรงนั้นมีภูเขามีน้ำตกโอ้เปียกไหมบายเป็นน้ำจริงไหมตรงนี้มีน้ำออกมาด้วยอะไปครับเดินเข้าไปดูครับอ๋อตรงนี้เป็นที่ล่องแก่งไงเราต้องเอาเรือมาล่องนี่มีพี่ๆเขาล่องเรืออยู่ตรงนั้นโอ้เดินไปดูตรงนี้กันครับตรงนี้จะมีสไลเดอร์เล่นน้ำครับข้างบนนี้ก็เหมือนอีกเมืองอีกประเทศนึงเลยอะโอ้แล้วตรงนี้นะครับจะเป็นอ่างน้ำเป็นอ่างน้ำวนถ้าเราเล่นสไลเดอร์ลงมาก็จะมาลงในอ่างน้ำอันนี้ไปกันต่อเลยครับไปทุกคนตรงนี้มีถ้ำเป็นถ้ำครับทุกคนเป็นเหมือนถ้ำที่มีฟองน้ำฟองอากาศอ่ะไปทางไหนต่อไปทางนู้นไหมไปเดี๋ยวเราไปหาดอกไม้ไฟดอกยักษ์ดีกว่าที่นี่มีดอกไม้ไฟใหญ่ด้วยหรือว่าเราจะขึ้นอันนี้เลยขึ้นอันนี้แล้วสไลเดอร์ลงมาเลยไหมเอาอันไหนก่อนไปดูดอกไม้ไฟนู่นเขาเห็นแล้วดอกไม้ไฟอยู่ตรงนู้นไปเดินไปดูเลยครับไปทางนี้แหละเป็นเมืองอวตารเวิลด์เหมือนในเกมเลยอ่ะโอ้โหมีสนามเด็กเล่นเพลกาวมีแทมโปลีนเด้งดึงเราไปเด้งดึงกันเลยครับเด้งดึง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 แล้วตรงนี้เป็นสนามเด็กเล่นเป็นเพลกาวขึ้นทางไหนอะสนามเด็กเล่นต้องเข้าทางไหนครับทางเข้ามีไหมนี่ทางเข้าอยู่ตรงนี้เอาละครับเราจะขึ้นเพลกาวแล้วนะครับโอ้โหไปพ่อแบงค์เจอแมงมุมยักษ์จิ้งก่าแมงมุมยักษ์นี่ลงมาดูโอ้โหแมงมุมกิ้งกามีน้ำไหลออกมาเต็มเลยอ๋อเหมือนแมลงสาบเลยเนาะไปงั้นเราขึ้นอันนี้ก่อนขึ้นเลยครับเดี๋ยวพ่อแบงค์ไปรอตรงสไลเดอร์เลยนะไปครับขึ้นไปชั้นบนเลยครับเราต้องขึ้นให้ถึงชั้นบนนะถึงจะออกมาตรงสไลเดอร์ได้ออกมาแล้วออกมาแล้วเด้งดึงออกมาแล้วเด้งดึง
บายบายตอนนี้พ่อแบงค์เจอสะพานบันไดตรงนี้ถ้าเราข้ามไปอีกฝั่งนึงอ่ะเราเจอดอกไม้ไฟแล้วดอกไม้ไฟนะครับดอกไม้ไฟสีเขียวเป็นดอกไม้ไฟพ่นน้ำเป็นส่วนน้ำนี่เองว้าวเราจะได้เล่นแล้วดอกไม้ไฟนี่ดอกใหญ่มากเลยครับเหมือนอยู่ตรงยานอวกาศตรงนั้นเป็นยานอวกาศใหญ่มากไปครับเดี๋ยวเราจะลงดอกไม้ไฟแล้วนะครับนี่ดอกไม้ไฟดอกนี้แม่เราจะพาแม่ไปเล่นดอกไม้ไฟกันดอกไม้ไฟพ่นน้ำจับมือครับจับมือเราจะพาแม่ไปกันครับโอเคครับทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วเครื่องเล่นสวนน้ำดอกไม้ไฟเราต้องทะลุอุโมงค์นี้ไปนะครับตอนนี้เรายังไม่มีใครเปียกน้ำเลยนะดูสิเมื่อกี้ก็ยังไม่เปียกเราจะลอดอุโมงค์แบบเปียกน้ำเข้าไปเลยนะพร้อมไหมแม่กิฟต์จูงมือแม่กิฟต์ไปด้วยแม่กิฟต์เขาไม่เคยเล่นมาก่อนไปบิงน้ำเรียงเล็กยันโตเลยครับน้องบิงเข้าไปแล้วบิงไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วแม่กิฟต์เข้าได้เปล่าแม่กิฟต์แล้วแม่กิฟต์ไม่กล้าเข้าไปพี่ใบมาช่วยแล้วใบมาช่วยแม่หน่อย1 2 3ไปแล้วไม่กินไปแล้วโอ้โหสุดยอดเลยไม่กินหนาไหมไม่กินดูนั่นสิดอกไม้ไฟพ่นน้ำอุ้ยดอกไม้ไฟดอกใหญ่อยู่ข้างบนพ่อแบงค์เห็นแล้วดอกใหญ่อยู่ตรงนั้นแล้วดอกไม้ไฟดอกนั้นนะครับเขาจะเทน้ำลงมาด้วยขึ้นตรงไหนอ่ะขึ้นตรงไหนน้องไปขึ้นแล้วครับแล้วเดี๋ยวดอกไม้ไปเทแล้วไปเทแล้วเอาใหม่ขึ้นใหม่ดอกไม้ไฟดอกนี้เวลาเทน้ำไม่ต้องกลัวนะครับเพราะน้ำไหลเบาๆมาแล้วบิ๊งมาแล้วคนต่อไปมาเลยครับว้าวอ้าวไม่กิฟยังไม่ลงอ่ะไม่กิฟมาแล้วไม่เก็บลงมาโอเคโอ้ยน้ำเทเมื่อกี้น้ำเทไปเราไปเล่นอันนู้นก่อนเดี๋ยวเรามาเล่นคลื่นกันต่ออยากลองแข่งลองแข่งไหมลองแข่งก็มีใช่ไหมอยากลองแข่งก่อนนะไปลองแข่งก่อนก็ได้เราต้องหาห่วงยางสำหรับลองแข่งเราจะต้องไปห่วงยางคู่ถุงยางคู่2อันนั่นไงถุงยางว่างเลยไปหยิบมาไปครับตอนนี้อ๋อเราจะนั่งแบบเรือ3อันนี้นั่งได้3คนเลยครับไปบิงไปแล้วก็มีกิฟต์พอดีเลยเดี๋ยวพ่อแบงค์จะเดินตามไปโอเคขึ้นเรือแล้วครับเราจะเข้าเมืองอวตารเวิลด์แล้วนะครับเรือจะออกแล้วนะออกแล้วโอ๊ยแบบเก่งๆหน่อยไม่เก็บทำไมเรือเหมือนจะจมอ่ะมันเป็นยังไงอ๋อต้องหันหัวให้โอเคแม่เอาขาขึ้นเปล่าจริงๆแม่ต้องอยู่ตรงกลางไหมล่ะแม่อ๋อแม่เป็นหางเรือให้ดูสิทุกคนเห็นเมืองเลยอ่ะเห็นเมืองข้างบนเลยมาแล้วครับบิ๊กไบค์มาแล้วครับตอนนี้เรากำลังล่องแพนะครับรอบเมืองอวตารเวิลด์ไปแล้วไหลแล้วอ่ะใช่ดูสิข้างบนน่ะไหลแล้วเรากำลังจะเข้าอุโมงค์สะพานแล้วไม่กิฟตรงนี้มีควันออกมาเยอะมากเลยอ่ะเห็นควันไหมทุกคนมันจะมีฉากเข้าถ้ำนะจำได้ไหมฉากเข้าถ้ำอ่ะทุกคนเรากำลังจะลอดเข้าถ้ำแน่ๆเลยอ่ะข้างหน้าเราเป็นถ้ำแล้วมีหมอกเยอะมากกับหมอกควันอ่ะเอาแล้วอุ้ยใบตกแล้วใบตกพี่ใบตกแม่พี่ใบตกโอ้โหขึ้นมาแล้วเอาทางไหนเอาทางโน้นอุ้ยข้างในนั้นเป็นถ้ำอ่ะอ๋อตรงนี้เป็นทางตันไปทางไหนอ่ะทุกคนเราเจอทางแยกไปรีบขึ้นแล้วไปมันจะเข้าแล้วรีบขึ้นเอาละครับเรากำลังจะไหลเข้าถ้ำแล้วนะครับอุ้ยถ้ำมืดจ้าทุกคนเราจะเข้าถ้ำแล้วเข้าแล้วทุกคนสวยมากอุ้ยมีไข่ด้วยโอ้ถ้ำนี้สวยมากอ่ะเป็นถ้ำสีเขียวเรืองแสงเลยอ่ะอุ้ยข้างบนนั้นมองเห็นรูอะไรด้วยโอ้เหมือนถ้ำที่เป็นเรืองแสงสีฟ้าเลยเนาะเรากำลังจะออกแล้วเหรอทุกคนเราจะออกจากถ้ำแล้วออกแล้วครับตอนนี้เราจะออกจากถ้ำแล้วครับอุ้ยมีไข่ด้วยออกแล้วอุ้ยถ้ำตรงนี้น้ำตกเบา
ไปเป็นไรโหท่านที่นี่สวยเนาะตอนนี้เราออกจากถ้ำอวตารเวิลด์แล้วไปขึ้นได้ไหมโดดเลยอ่ะขึ้นอ๋อหนูไปแบบนี้ได้ใช่ไหมโอเคตอนนี้น้องไบค์ลงมาจุ่มน้ำแล้วครับอันนี้อะไรอ่ะกระจกเหรออ๋อใช่ที่เราเดินผ่านอุโมงค์น้ำใช่ไหมอุโมงค์น้ำแล้วก็เจอกระจกอันนี้เราเคยเดินมาดูแล้วโอ้โหหอยทากตัวนี้สบายเลยโอ้ทุกคนเห็นเมืองไหมเหมือนในเรื่องอวตารทุกคนรู้ไหมครับหลังจากที่เราออกมาจากถ้ำอ่ะเราจะเจอกับแมงมุมยักษ์ที่เราเห็นเมื่อกี้เป็นฉี่ของแมงมุมด้วยอุ้ยดูสิทุกคนเราเจอฉี่ของแมงมุมกำลังไหลออกมาแล้วเราต้องหลบให้ได้แม่กลัวปะเนี่ยทุกคนแม่กิฟรู้ไหมมีทั้งฉี่แมงมุมแล้วก็มีฉี่ของแมลงสาบด้วยนะจริงๆอ่ะไอตัวนี้เป็นฉี่แมงมุมนะครับเร็วหลบให้ดีโดนแน่โอ้ยโดนเต็มเลยไปหลบได้ไหมนี่ทุกคนแล้วข้างหน้าเราอะตัวใหญ่กว่านี้อีกนะใช่ไหมบิงหลบเลยเหรอแมงสาบฉี่แมงสาบฉี่เขาออกมาเป็นฟองเลยเนาะดูสิตอนนี้บิงไปเข้าแล้วทุกคนว้าว โอ้โหแรงมากเป็นยังไงบ้างเข้มไหมจริงอ่ะเป็นน้ำปกติเนาะแม่เนาะเพราะว่าเขาเป็นแมลงสาบบุญยนต์และต่อไปนะครับเป็นอะไรอะอุโมงค์อีกแล้วตอนนี้เรากำลังจะครบรอบแล้วเนาะเด็กๆสนุกไหมแต่ดูจากหน้าแล้วว่าไม่กิ๊บสนุกสุดเลยไม่กิ๊บเย้ขอบคุณนะแม่ที่มาเล่นกับพวกเราถ้ามีไม่กิ๊บเนี่ยการเล่นของพวกเราก็สนุกยิ่งขึ้นเด็กอะเดี๋ยวตกโอเคตอนนี้ถึงจุดขึ้นเรือแล้วครับพ่อแบงช่วยสนุกไหมสนุกมากๆเลยเนาะโอเคครับทุกคนงั้นสำหรับคลิปนี้เราก็ลาไปก่อนฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องบิงไบด้วยนะบ๊ายบาย